ส่วนที่ห้องประชุมน้อมเกล้าชั้น1ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พลเรือตรีสมเกียรติผลประยูรเลขาธิการสปท.เป็นประธานในพิธีรับมอบถุงยางชีพพระราชทานจากมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อนำแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับสถานการณ์ทุกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่วันที่17ธันวาคม2565ที่ผ่านมาทำให้ราษฎรได้รับความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนมีพืชผลทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ได้รับความเสียหายจำนวนมากครับสอบต.จึงขอความอนุเคราะห์ถุงยางชีพพระราชทานไปมอบสอบต.จึงขออนุเคราะห์ถุงยางชีพพระราชทานไปยังมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจำนวน 2,656 ถุงเพื่อแจกจ่ายให้แก่พระภิกษุจำนวน156ถุงและราษฎรจำนวน 2,500 ถุงผ่านกลุ่มเครือข่ายภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาชายแดนใต้เครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและผู้แทนจังหวัดยะลาปัตตานีและนราธิวาสมอบแก่ราษฎรประสบภัยในพื้นที่ต่อไป